สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Podcast กับพี่ตั๊กพงศกรนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการออกแบบอีกระบบหนึ่งนะฮะชื่อว่าระบบ HIP นะครับซึ่งย่อมาจาก High Integrity Protection Pressure นะครับผมระบบนี้มีความพิเศษอีกระบบหนึ่งนะฮะคือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในการออกแบบของตัวอุปกรณ์โรงงานที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากความดันได้เนี่ยปกติเราใช้ตัว Safety Valve นะครับผมแต่การติดตั้งตัวเซฟตี้วาล์วนั้นมันมีข้อเสียคือว่าไอสารที่อยู่ภายในตัวถังเนี่ยมีโอกาสออกไปสู่ระบบทิ้งนั่นคือหมายความว่าทางลูกค้าหรือว่าทางเจ้าของโรงงานเองเนี่ยอาจจะต้องเสียตัวสารบริเวณนั้นออกไปเราเลยมีระบบนี้ขึ้นมานั่นคือเหตุผลของระบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก่อนอันดับแรกเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่า HIP นี่คืออะไร HIP เนี่ยโดยถ้าพูดถึง International Code Standard ที่มีการกล่าวถึงเนี่ยคืออยู่ในระบบตัว API 521นะฮะอยู่ใน NEC API 521นี่จะพูดถึงระบบแฟร์นะครับระบบการdepressurizing แล้วจะมีตัว annex แนบท้ายอยู่ก็คือว่าการออกแบบหรือว่าการมีอยู่ของระบบตัว HIP นะครับมีไว้เป็นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็จะมีการพูดถึงตรงนั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่ในการออกแบบกระบวนการผลิตเนี่ย HIP จะใช้ในกรณีเคสไหนบ้างถ้าในโรงงานขนาดใหญ่นะครับโรงงานปิโตรเคมีซึ่งมีสารปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะมีเคสอันตรายอยู่ที่เป็นเคสที่ต้องพิจารณาเขาเรียกว่า global case นะครับโดยยกตัวอย่าง2เคสหลักๆที่เราเจอบ่อยๆในส่วนของ global case ก็คือกรณีที่ระบบน้ำ cooling หรือระบบน้ำหล่อเย็นเนี่ยมันหายไปทั้งหายไปจากระบบแน่นอนว่าถ้าเกิดกระบวนการพวกโรงกลั่นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ว่าเราให้ความร้อนของไอ้น้ำเข้าไปนะครับเพื่อจะทำการแตกพันธะของสารไฮโดรคาร์บอนออกจากกันนะฮะพอระบบน้ำ cooling หายไปแน่นอนว่าถ้าเกิดสารของเราเกิดการร้อนอยู่จากการเป็นลิควิดกลายเป็นไอเนี่ยปกติมันต้องเราต้องทำให้มันเย็นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในส่วนยูนิตถัดไปแต่ถ้าเกิดระบบคูลิ่งไม่มาแน่นอนว่าไอ้แก๊สหรือว่าไอ้ก๊าซตัวนั้นเนี่ยก็จะขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นทีนี้นี่แหละคืออันตรายของมันนะครับผมอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราเจอบ่อยๆในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือกรณีที่ไฟฟ้าดับในกรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยแน่นอนว่าอุปกรณ์หล่อเย็นที่พูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะดับไปด้วยนะครับผมพอระบบหล่อเย็นดับแน่นอนว่าแก๊สก็ขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุดพอแก๊สขยายตัวปุ๊บหมายความว่าไงหมายความความดันก็สูงขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลว่าเราถึงต้องมีระบบในการลดความดันอย่างเช่นระบบเซฟตี้วาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้ถังเกิดการระเบิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเหมือนที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ทางลูกค้าหรือว่าทางเจ้าของโรงงานเนี่ยเสียไอตัวสารที่ว่าเราสามารถพิจารณาอีกหน่วยหนึ่งขึ้นมาเราเรียกยูนิตนั้นว่าระบบ HIP นะครับผมซึ่งข้อดีของ HIP เหมือนที่บอกนะครับว่าคือเราสามารถลดการมีอยู่ของตัว PSV ได้หรือถ้าเกิดเรามองว่าตัวโรงงานเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อใจของการทำงานของตัว Safety Valve ซึ่ง Safety Valve เป็นเมคานิซึมนะฮะปกติแล้วเนี่ยตัวเมคานิซึมเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องผ่านการตัวผ่านการคาลิเบทหรือผ่านการซ่อมแซมจริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านการซ่อมแซมหมดแหละฮะแต่ว่าบางทีเรามองว่าอุปกรณ์ที่มีลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเสริมเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกว่า Reliability นะฮะมากกว่าตัว Safety Valveนะครับผมอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดเรามองว่าระบบเผาทิ้งของเราตัวแฟร์หรือว่าเฮดเดอร์ของแฟร์เนี่ยมันถูกจำกัดด้วยขนาดที่มีอยู่แล้วณปัจจุบันหรือว่าณขณะนั้นนะฮะถ้าเกิดเรามีตัวแฟร์โหลดนะครับมากขึ้นไปมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ด้านหลังได้อาจจะเกิดการที่ท่อด้านหลังตัวเซฟตี้วาล์วนะครับผมหรือว่าตัวแฟร์เฮดเดอร์หรือว่าตัวแฟร์สแต็กเนี่ยเกิดความเสียหายได้แตกหักเสียหายได้หรือว่าเกิดโอเวอร์เพรสเชอร์ขึ้นได้เนี่ยเราสามารถใช้ HIP เข้ามาเพื่อที่จะควบคุมนะครับปริมาณของก๊าซที่ออกไปไม่ให้มากกว่าค่าดีไซน์ของตัวระบบด้านหลังดาวสตรีมนั่นคืออีกข้อดีอย่างหนึ่งของ HIP นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างตัว HIP กับ ESD มีความแตกต่างตรงที่ว่ามันมีความคล้ายๆกันนะครับระหว่าง HIP กับ ESD แต่นะครับตัว HIP เนี่ยจะ specific นะฮะว่า HIP เนี่ยเอาไว้ป้องกันในลักษณะของ overpressure อย่างเดียวระบบชัตดาวน์นะครับเราใช้ชื่อว่า ESD Emergency Shutdown System นั่นคือว่าตัดระบบนะครับหรือว่าหยุดระบบนั่นคือมันสามารถใช้ได้ทั้งในแง่ของการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไปนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดเลเวลต่ำเกินไปนะครับผมการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายจากไวเบชันอันนั้นคือเราสามารถใส่ทั้งหมดเข้าไปในระบบ ESD ได้แต่ HIP นั้นแยกออกมานะครับ HIP เนี่ยเราสเปกติฟายระบุไว้เฉพาะในส่วนของระบบป้องกันแง่ของค่าความดันอย่างเดียวนะครับผมอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็คือว่าตัว HIP เนี่ย1 HIP นะครับผมจะถูกระบุเจาะจงไว้สำหรับ1ฟังก์ชันเหตุผลเป็นเพราะว่าการที่เราดีไซน์ HIP นั่นหมายความว่าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเอาระบบ HIP เนี่ยมาแทนตัว PSV ถูกไหมฮะปกติ PSV ก็จะมี1 PSV หรือว่า2 PSV ก็แล้วแต่ต่อ1ถังต่อ1ระบบ
นั่นคือว่า PSV ตัวนั้นน่ะถูกดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกัน overpressure ของถังนั้นหรือว่าตัวท่อเส้นนั้นเฉพาะถ้าเราต้องการเอาฮิปมาแทนที่ PSV ความหมายเหมือนกันครับแสดงว่าฮิป1ฟังก์ชันเนี่ยก็จะต้องถูกระบุไว้สำหรับแค่1ฟังก์ชันนั่นคือความแตกต่างที่สำคัญของ ESD ปกติแล้ว ESD เนี่ยมันสามารถที่จะเอาหลายๆส่วนเข้ามาลิงก์ต่อเข้าด้วยกันอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงตัวเรื่องของตัวอุณหภูมินะฮะหรือว่าตัวระดับน้ำเลเวลเนี่ยถ้ามันเป็นระบบเดียวกันเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเอาเซ็นเซอร์แต่ละจุดมาลิงก์เข้าหากันได้แต่จะไม่เหมือนกับตัวฮิปนะครับตัวฮิปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเซ็นเซอร์จะเป็นแค่เพชเชอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวฟินอลเอลิเมนต์ก็จะเป็นตัววาล์วขาเข้าเท่านั้นนะฮะจะไม่ใช่วาล์วขาออกนะครับผมถัดไปนะครับผมตัวคอนฟิกเกอเรชันปกติของฮิปเป็นยังไงเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าตัวเซนเซอร์จะเป็นพวกเพรสเชอร์ส่วนไฟนอลเอลิเมนต์เนี่ยจะเป็นพวกวาล์วขาเข้าอย่างเช่นพวกฟีดวาล์วที่เข้าตัวแทงค์หรือเข้าตัวถังนะครับผมเราก็จะมีตัววาล์วเพิ่มเข้าไป2ตัวนะครับผมก็คือแล้วก็จะคอนฟิกกันยังไงคอนฟิกกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นวาล์วขาเข้าเนี่ยก็จะเป็น one out of two one out of two หมายความว่าถ้าเกิดตัวไฟนอลเอลิเมนต์หรือว่าตัววาล์วขาเข้าเนี่ยทำงานแค่1ตัวทำงานแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวใดตัวหนึ่งหรือ1ตัวเนี่ยก็จะสามารถหยุดสารไม่ให้เข้าสู่ถังได้นะครับนั่นคือความหมายของ final element ที่เป็น one out of two เหมือนกันครับตัวเซนเซอร์เมื่อกี้เราพูดถึง pressure ปกติก็อาจจะเป็น two out of three นะครับผม two out of three หมายความว่าถ้า pressure ทานอย่างน้อยๆ2ใน3ตัวทำงานขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คือจะสามารถ detect แล้วก็ตัดตัวส่งสัญญาณตัดวาล์วนั้นได้ถามว่าทำไมต้องเป็น2 of 3ทำไมไม่เป็น1 of 2เพราะว่าการดีไซน์ของฮิปเนี่ยค่อนข้างต้องการเรื่องของ reliability ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเมื่อต้องการ reliability สูงเราต้องออกแบบให้ระบบมีความแม่นยำนะครับผมค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดเราใช้เป็น one out of two หรือว่าแค่ตัวใดตัวหนึ่งอ่านค่านะครับถ้ามีเกิดการอ่านค่าผิดเพี้ยนขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยเกิดการหยุดอย่างไม่ตั้งใจมากขึ้นเราต้องการให้เป็นมี reliability สูงขึ้นมาหน่อยเป็น2 of 3ก็คือหมายความว่า2ใน3ตัวจะต้องอ่านค่าถูกแน่นอนแล้วก็สั่งสัญญาณตัดระบบได้นะครับผมนั่นคือความ reliability ของ2 of 3ก็จะสูงกว่า1 of 2นะครับตัว format ของการทำตัวฮิปก็จะใช้หนังรูปที่เห็นนี้นะครับจะมีรูปลักษณะของ format อยู่ก็คือจะมีการพูดถึงว่าเคสนะครับยกตัวอย่างเคสอย่างเช่น global cooling failure นะครับผม relief source ว่า source เนี่ยมันจะคือตัวไหนที่จะปล่อยออกมานะครับผมแล้วก็มี safety valve ณปัจจุบันน่ะคือตัวอะไรนะครับแล้วอัตราการออกมาก็คือว่าตัว flow rate ออกมาโดยที่ยังไม่มีฮิปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีฮิปแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งปกติจะมีค่าใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันนะครับผมแล้วมาตัดสินใจอีกทีครับว่าจะใช้ฮิปไหมถ้าเกิดใช้ฮิปนะครับผมก็ต้องมาคิดต่อว่าฮิปตัวนั้นอ่ะฟังก์ชันคืออะไรนะครับผมเซ็นเซอร์ของมันจะมีเพิ่มเข้ามาคืออะไรนะครับไฟนอลอิเลเมนต์ที่ต้องมีเพิ่มเข้ามาคืออะไรนะครับผมนั่นคือข้อดีของฮิปนี่คือข้อสรุปนะครับว่าฮิปคืออะไรนะครับผมมันคือระบบป้องกันคล้ายๆกับ PSV นะครับแต่เป็นระบบควบคุมอีกระบบหนึ่งแยกออกมาจาก ESD นะฮะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงคือการตัดระบบจากการเกิดความดันและเราต้องและวัตถุประสงค์สำคัญของมันก็คือว่าเรามีเพื่อลดเขาเรียกว่าลดอัตราการโฟเลตของระบบแก๊สที่ไปสู่ระบบปลายทางนะครับ disposal นะครับว่าต้องไม่ให้มีค่ามากเกินไปนั่นคือประโยชน์ของมันนะครับผมว่าเราสามารถใช้ฮิปเข้ามาช่วยได้นะครับผมโอเคนี่คือข้อดีข้อเสียของฮิปนะครับถ้ายังไงฝากถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ